สวัสดีครับมาเทสการทํางานเจ้าตัวนี้นะครับาฝามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีฝาเทียบแล้วก็ให้อันนี้ให้ให้ไปสองฝาเลยเพื่อมาหาด้วยเนะเพราะว่าคนใช้รุ่นเนี้ยก็ชอบทําหายเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจะมีส่วนประกอบจะแยกเป็นสีนะง่ายๆนะครับก็สีขาวกับสีส้มสีส้มเนี่ยก็คือเราเลือกแมนนนเราเองนะครับก็ขึ้นฟิล์มแมโนนเนี่ยหมายถึงว่าเราเลือกปรับดูลับแสงเอาเองนะครับ ขึ้นตรงนี้จนสุดแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยไม่ว่ามันมืดไปสว่างไปมันก็จะเลือกตามที่เราปรับให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยสมมติใส่ฟิล์ม200ปรับตรงนี้ไปที่200นะครับหรือว่าใส่ฟิล์ม400แล้วก็ปรับตรงนี้ไปที่400เนะเราก็ขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นจนสุดแล้วก็กดถ่ายได้ทีนี้ถ้าเกิดอันนี้กล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้นะครับนี่มันก็จะถ่ายได้เรื่อยเลยแต่ว่าถ้ามันมืดไปเมื่อไหร่เนี่ย อันนี้ผมเอานิ้วบังนะมันจะมีขึ้นทงแดงในช่องมองนะครับก็แสดงว่าเขาเตือนว่ามันแสงสว่างไม่พอนะครับมันก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะเพราะว่ารูปที่มันขึ้นทงแดงเนี่ยก็คือรูปที่ชัตเตอร์มันไม่เปิดรับภาพนะครับเราก็ต้องหาที่สว่างกดถ่ายใหม่นะครับแล้วก็ถึงจะเลื่อนต่อได้นะครับถ้ามันเสียนะครับมีอยู่2แบบทงแดงขึ้นตลอดนะครับไม่ว่าเราไปออกเจอแดดนะ่ทธงแดงจะขึ้นตลอด หรือว่าไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าส่วนมากทองแดงจะขึ้นตลอดเนะถ้าเกิดมันเสียนะครับตัวนี้ก็ทํางานสมบูรณ์ดีนะตอนที่ใส่ฟิล์มเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรับเป็นแมนนวลนะครับนี่เลขนับฟิล์มให้ดูเลขนับฟิล์มก็ทํางานดีนะครับตรงนี้ปุ๊บเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะก็ขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ฟิล์มมันพันเข้าไปเราก็ปิดฝา ก็เริ่มใช้ได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีขอบคุณมากครับ